วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่งาน Dinner Party ของ Beauty James ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยอยู่กับหมอแยมนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราในงานดิจิเกมกับแอมแฟมดินเนอร์วันนี้พี่หมอแยมสวัสดีค่ะวันนี้พี่หมอแยมจะมาร่วมงานในงานดิจิเกมดินเนอร์อยากให้กล่าวนิดนึงตรงนี้ฮะค่ะงานนี้แบบยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเหมือนเป็นงานที่ใหญ่ๆงานนึงเลยมีกิจกรรมมีการมอบสายสะพายมีการเหมือนให้ตำแหน่งกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นทีมแกสบี้สวยงามมากพี่ๆก็คือจัดเต็มจัดใหญ่มากเลยค่ะได้เลยอ่ะตอนนี้เนี่ยมาอัปเดตในเรื่องของคลินิกการศัลยกรรมที่คลินิกบ้างโทมัสคลินิกเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฮะค่ะดีค่ะก็เราก็จะเป็นคลินิกที่เป็น private นะคะที่เป็นลูกค้าเป็นคอนเนคชั่นต่อๆกันมาส่วนใหญ่เราก็จะดูแลแบบ privateก็คือไม่ถ่ายภาพรักษาความเป็นส่วนตัวแล้วก็หมอก็จะเป็นคนแอปโพสทุกท่านเองนะคะไม่ได้เป็นสไตล์ธุรกิจแบบมีเซลล์ขายของอะไรแบบนี้เลยนะคะก็ลูกค้าก็จะเป็นการทำนัดโดยตรงกับหมออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนของศัลยกรรมที่บอกเมื่อกี้ก็จะมีเริ่มประมาณตุลาคมค่ะก็จะมีแผนกศัลยกรรมที่เรียนเชิญคุณหมอเก่งๆจากโรงพยาบาลใหญ่ๆมารับเคสให้ค่ะได้เลยคุณผู้ชมทางบ้านสามารถเข้ามาดูแลและสามารถติดต่อช่องทางของโทมัสคลินิกทางแฟนเพจช่องทางไหนได้บ้างได้ค่ะก็ที่นิยมที่สุดนะคะจะเป็น LINE @thomasclinic ค่ะก็สามารถทำนัดวันเวลาคุยทางนั้นได้เลยแล้วก็หมอตอบคนเดียวค่ะหรืออาจจะทักไปทาง Facebook Instagram ก็ได้ค่ะ @thomasclinic ได้เลยฝากถึงน้องๆในการเล่นออนไลน์ในเรื่องของการบูลลี่กันแล้วในฐานะที่หมอแยมเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ในวงการแพทย์หมอละกันนะฝากถึงน้องๆในการบูลลี่กันในการเล่นออนไลน์นิดนึงค่ะก็บางทีนะคะเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะพิมพ์อะไรก็ได้หรือว่าอย่างที่เราคิดไปแต่ว่า เรื่องบางเรื่องหรือคำพูดบางคำอ่ะคนนึงอาจจะจำไปตลอดชีวิตแล้วก็มีผลกับการตัดสินใจของเขาในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันก็อยากจะให้นึกถึงคนอื่นเยอะๆนะคะแล้วก็สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้มากๆถ้าน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็เขาจะมีหน่วยที่ให้คำแนะนำปรึกษาแพทย์อะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะที่เราจะพบแพทย์ที่อะไรที่เกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของเราเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากก็อยากให้มีที่ปรึกษาด้วยอย่าคิดเองคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้พี่หมอแยมเนี่ยเรียนเชิญคนที่ต้องการจะดูแลผิวพรรณใบหน้าศัลยกรรมตรงนี้มาใช้บริการที่โทมัสคลินิกครับค่ะก็สามารถมาพบหมอได้นะคะอาจจะคุยกันก่อนทาง LINE แอดก็ได้แล้วก็เข้ามาก็ให้คำปรึกษาฟรีค่ะถ้าอยากจะสงสัยอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่เรากังวลอยู่นะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะใช้ยาแบบปลอดภัยแล้วก็ใช้เทคนิคที่เห็นผลเร็วมากที่สุดไม่เลี้ยงไข้อย่างนี้ค่ะได้เลยขอบคุณพี่หมอแยมมากค่ะบ๊ายบายโอเคขอบคุณครับอีก3คนที่เป็น2รางวัลแรก